พักราคาถูกใกล้กระทรวงแรงงานเพื่อมาสอบสัมภาษณ์งานอิสราเอลหรืองานประเทศอื่นๆพิเศษสุดส่วนลดค่าที่พักถ่ายคลิปเฉพาะคนที่รับชมช่องลงหน่อยเท่านั้นนะครับก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ที่พักใกล้กระทรวงแรงงานมีหลายที่นะครับมีทั้งราคาถูกและก็ราคาแพงนะครับส่วนใหญ่จะราคาแพงนะครับ1000บาทอัพขึ้นไปเลยเรียกว่ายิ่งใกล้ยิ่งแพงนะครับวันนี้ทางช่องหน่่ยจะแนะนําที่พักราคาถูกนะครับที่ราคาไม่แรงแล้วก็ทางช่องหนุ่ยได้เข้าไปดูสถานที่มาด้วยตาตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าปลอดภัยกับทุกคนอย่างแน่นอน เดี๋ยวเริ่มจากที่พักแรกกันก่อนนะครับที่พักแรกราคาถูกที่สุดแล้วนะครับเพราะที่พักนี้ราคาเพียงแค่70บาทต่อคืนและมีแอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางช่วงอาจจะเป็น80บาท90บาทก็ขึ้นอยู่กับทางหน่วยงานนะครับอันนี้ช่องหน่อยไปสอบถามมาแล้วนะครับว่าราคาที่ถูกที่สุดที่พักอยู่ใกล้กระทรวงแรงงานมากๆนะครับสามารถเดินจากที่พักไปที่กระทรวงแรงงานได้ที่พักจะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็ กระทรวงแรงงานจะอยู่ตรงนี้นะครับสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่สามที่เราจะมาสัมภาษณ์นะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราสามารถเดินได้นะครับแล้วก็สามารถเรียกพี่วินได้นะครับพี่วินจะอยู่บริเวณปากซอยตรงนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูนิดนึงนะครับเผื่อใครอยากเห็นหน้าตาของสถานที่พักนะครับว่าเวลาเรียกแท็กซี่แล้วมันจะที่พักมันจะขึ้นไป้ายว่ายังไงนี่ครับที่พักคนเดินทางดินแดงนะครับแล้วก็ ปากซอยเมื่อสักครู่นะครับที่ผมบอกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นไกลๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณที่เราสามารถเรียกพี่วินไปส่งที่กระทรวงแรงงานได้นะครับราคาก็15บาทถึง20บาทนะครับแล้วแต่ไปเจอพี่วินคนไหนนะบางทีพี่วินก็คิดราคาไม่เท่ากันนะครับก็เตรียมไว้สัก20บบาทนั่นแหละไปถึงแน่นอนนะครับแต่มีเงื่อนไขนะครับถ้าจะมาพักที่นี่มันจะเป็นห้องนอนรวมนะครับ แล้วก็ต้อง10คนขึ้นไปนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เขาแจ้งผมนะแต่บางครั้งผมได้ยินจากทางผู้ที่เข้าไปพักนะครับที่อยู่ในกลุ่มไลน์ลุงหน่อยเขาก็บอกว่าบางที3-4คนทางเจ้าหน้าที่ก็เปิดให้แล้วนะครับก็ลองไปติดต่อดูแล้วกันนะครับเขาจะแบ่งเป็นห้องพัดลมกับห้องแอร์นะครับห้องพัดลมจะตกคนละ40บาทถ,ถูกลงไปอีกนะครับแล้วก็ห้องแอร์เนี่ยคนละ70บาทนะครับ ห้องเดียวก็มีนะจะพักได้1-2คนแต่อันนี้เขาจะคิดราคาห้องละ300บาทนะครับถ้ามา2คนก็คนละ150นะครับติดต่อเข้าพักในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับโทรศัพท์0-2 245 1835ก็ต้องบอกนะครับว่านี่คือห้องรวมนะครับถ้าใครรับว่านอนห้องรวมแบบนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็แน่นอนนะครับพักรวมห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำรวมนะครับไม่มีห้องน้ำส่วนตัว ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับทางช่องลงหน่อยก็แนะนําที่นี่นะครับเราจะได้ประหยัดยิ่งตอนนี้เห็นได้ยินข่าวว่ามาสัมภาษณ์แล้วยังไม่ได้ตรวโจโรคเจ้าหน้าที่จะนัดตรวจโรคอีกทีมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาที่กรุงเทพเพื่อมาตรวจโรคอีกรอบหนึ่งดังนั้นการประหยัดค่าที่พักให้มันถูกที่สุดได้มันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้นะครับ แต่ที่นี่ยังมีข้อเสียอีกอย่างนะครับบางทีมีนักเรียนหรือว่ามีบุคคลอื่นนะครับมาขอพักเป็นหมู่คณะที่พักอาจจะไม่ว่างนะครับและเมื่อเขาเหมาเป็นหมู่คณะเนี่ยสมมุติว่าเราไปเขาก็จะไม่สามารถให้เราเข้าพักร่วมกับคนอื่นได้นะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ทำความเข้าใจไว้ก่อน โอเคที่พักที่ต่อมานะครับที่อยากจะมาแนะนําคือที่พักที่เป็นลักษณะเหมือนโรงแรมเป็นแมนชั่นนะครับจะเป็นห้องส่วนตัวมีห้องน้ําส่วนตัวนะครับแล้วก็มีตู้เย็นมีอะไรบริการให้นะครับตามเหมือนที่เราไปพักโรงแรมทั่วไปนะครับแล้วที่พักนี้ทางช่องลุงหน่อยคิดว่าน่าจะถูกที่สุดเท่าที่ช่องลุงหน่อยไปหาข้อมูลมาแล้วนะแต่อาจจะมีถูกกว่านี้นะเพียงแต่ว่าช่องลุงหน่อยหาไม่เจอ ราคาของเขานะครับจะเริ่มต้นที่ห้า้อยเก้าสิบนะครับถ้าเป็นห้องธรรมดาแล้วก็ถ้าเป็นห้องมุมจะตกอยู่ที่ห9ร้อยเก้าสิบแล้วก็ห้องสูรจะตกอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบเท่าที่ทางช่องหน่อยไปสอบถามมานะครับห้องเขาก็จะมีจํานวนจํากัดนะครับในเรื่องของรายวันนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาห้า6้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบหรือแปดร้อยเก้าสิบถามว่าห้องแปด้อยเก้าสิบคือห้องยังไงนะครับทางช่องหน่อยได้สอบถามมาแล้วเขาแจ้งว่าห้องแปดร้อยเก้าสิบจะเป็นห้องที่ อยู่ติดกันนะครับใช้ห้องน้ําร่วมกันแต่แยกห้องนอนให้นะครับเป็นห้องละ2คนหมายความว่าเราสามารถนอนได้4คนนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่รู้จักกันและชวนกันไปพักมันก็จะตกอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับถ้าเราจะหารกันนะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรเลยนะแล้วก็สามารถสแกนไลน์เพื่อจองห้องได้นะครับแต่ถ้าใครจะพักก็ต้องรีบหน่อยนะครับในช่วงเดือนสิงหานะครับ ก็น่าจะมีคนมาพักเยอะอยู่นะดังนั้นเราต้องรีบโทรไปจองนะครับในบริเวณที่พักนะครับก็จะมีทั้งที่จอดรถเนาะที่หลายคนถามหาว่ามีที่จอดรถหรือเปล่ามีนะครับแล้วก็สามารถมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับตัวเครื่องซักผ้านะครับพร้อมอบนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการเขาได้แล้วก็ตัวเซเว่นเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเซเว่นทั่วไปนะมันจะเป็นตู้ขายของเซเว่นเล็กๆนะครับเป็นมินิเซเว่นนะครับ ก็สามารถไปใช้บริการได้นะครับอ๋อเกือบลืมนะครับที่พักอยู่ใกล้กระทรวงแรงงานแต่เราเดินไปไม่ไหวนะครับเพราะระยะห่างจากที่พักไปกระทรวงแรงงานประมาณ2กิโลนะครับต้องพึ่งบริการพี่วินนะครับพี่วินจะอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าอาคารนะครับที่เห็นมอเตอร์ไซค์จอดตรงนี้นะครับแล้วเดินออกไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าอาคารนะครับพี่วินจะอยู่ประมาณนั้นนะครับค่าบริการประมาณ30บาทถึง40บบาทนะครับแล้วแต่ว่าเราเจอพี่วินคนไหนนะ มาถึงที่พักสุดท้ายนะครับที่ทางช่องดูหน่อยจะมาแนะนําวันนี้และเป็นที่พักที่มอบส่วนลดให้กับคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับก็คือซอยซิตี้โฮมแมนชั่นนะครับเป็นที่พักที่โอเคครับสามารถพักได้นะครับเป็นลักษณะห้องส่วนตัวนะครับมีแอร์มีทีวีนะครับเราก็ไม่ค่อยสนใจมาหลอกทีวียุคนี้เนาะเรามีมือถือมีตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็มีห้องน้ํานะครับ ก็โอเคล่ะเหมาะแก่การพักนะครับจะมากับแฟนก็ได้หรือจะมาพักกับเพื่อนก็ได้นะครับสามารถนอนได้สองคนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับว่าที่พักนี้ราคาเท่าไหร่อ่าที่พักนี้นะครับท่านจะต้องเข้าพักในช่วงเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับหรือว่าเที่ยงวันนะครับเขาจะมีอยู่2อาคารด้วยกันอาคารหนึ่งค่าห้องจะตกอยู่ที่690บาท แล้วก็จะมีค่ามาจํำสามร้อยสิบบาทรวมท่านจะต้องจ่ายไว้ก่อนหนึ่งพันบาทนะครับถ้าออกจากห้องแล้วไม่มีอะไรเสียหายเขาก็จะคืนเงินสามร้อยสิบาทให้นะครับส่วนอาคารสองจะอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็ค่ามาจํำสองร้อยสิบาทรวมจ่ายไว้ที่ทางหอพักก็คือหนึ่งพันบาทนะครับจำนวนห้องก็เท่าที่สอบถามมีจํานวนเยอะอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นไอ้สองที่พักแรกนะครับที่ผมแนะนํามาถึงแม้จะถูกกว่าเนาะแล้วมันไม่ว่างหรือว่าเต็มยังไงนะครับก็มาที่พักตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขาการเข้าที่พักสักนิดหนึ่งนะครับจะได้ทําความเข้าใจกันจริงๆแล้วการเข้าที่พักทุกโรงแรมนะครับส่วนมากเขาก็จะให้เข้าที่พักในช่วงเวลาบ่ายโมงหรือว่าบ่ายสองโมงของวันที่เราเข้าไปพักนะครับน้อยที่ที่เขาจะให้เราเข้าพักได้เลยนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยเขา ให้เขาเราเข้าพักได้เพียงแต่ว่าคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเขาคิดเพิ่มเท่าไหร่หากเรามาถึงช่วงเช้าแล้วเราไม่อยากไปที่อื่นน่ะอยากนอนพัก หากคุณไปพักที่อาคาร1ในช่วงเวลา6กนถึง9นาฬกานะครับเขาจะคิดเพิ่มจาก690มาอีก300นะเป็น990บาทแล้วก็หากคุณเข้าพักในช่วงเวลา9นาฬกาถึง12นาฬกานะครับเขาจะขอบวกเพิ่มอีก200นะครับจาก690จะเป็น890 ส่วนอาคารที่2นะครับหากเข้าช่วงเวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกาก็จะคิดเพิ่มอีก300เป็น10,90บาทนะครับแล้วก็หากเข้าช่วงเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็จะคิดเพิ่มอีก200เป็น990บาทนะครับังนั้นหากใครไม่อยากเสียเงินเพิ่มนะครับก็เข้าเวลา12นาฬิกานะครับก็จะเป็นเลทราคาปกติของเขาเราสามารถมารอที่กระทรวงแรงงานได้นะครับใครมาถึงเช้าเช้ามารอที่กระทรวงแรงงานได้แล้วก็มาถ่ายรูปรอได้เลยนะครับ หรือจะมาคุยกับพี่ที่เป็นเจ้าของร้านกระเป๋าในกระทรวงแรงงานนะครับเดี๋ยวเขาให้คําแนะนําทั้งเรื่องซิมโทรศัพท์นะครับเรื่องกระเป๋านะครับแล้วก็เรื่องของอ,อุปกรณ์ที่เราจะต้องซื้อไปใช้ที่อิสราเอลนะไม่ว่าเป็นปลักนะครับที่มันไม่เหมือนปั๊กประเทศไทยนะก็ไปพูดคุยได้นะครับแล้วใกล้ๆเที่ยงก็ค่อยอเดินทางเข้าที่พักกันนะครับและสิทธิพิเศษนะครับ สำหรับคนที่ชมคลิปนี้นะครับซอยซิตี้โฮมแมนชั่นมอบส่วนลดให้40บาทนะครับอาจจะไม่เยอะนะบางคนอาจจะหัวเราะออกมาโอ้โหนึกว่าเยอะคืออย่างนี้ครับปกติเนี่ยเขาจะมีค่าแนะนำสถานที่บริการนะครับจริงๆเขาเสนอนะครับค่าแนะนำนี้ให้กับช่อง,งหน่อยนะอ่าคนก็ได้400 100คนก็ได้4,000ันะครับพันคนก็ได้40,000แต่ช่อง,งหน่อยคิดไปคิดมาแล้วนะครับว่า มอบส่วนลดนี้ให้ทุกคนดีกว่านะครับอย่างน้อยเวลาคุณจะไปที่กระทรวงแรงงานนะครับสามารถที่จะพึ่งพี่วินนะครับจากที่พักไปที่กระทรวงแรงงานเอาเงิน40บาทที่มันเป็นส่วนลดเนี่ยเดินทางนะครับจากที่พักไปกระทรวงแรงงานได้เลยนะครับช่องหน่อยไม่ขอรับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยโอเคนะครับขอเพียงแค่เรานะครับโทรหรือว่าไลน์นะครับไปจองนะครับแจ้งว่า รับชมคลิปช่องลุงหน่อยนะครับลุงหน่อยแนะนํามานะครับเดี๋ยวเขาลดส่วนลดนี้ให้นะครับแต่เขาก็บอกนะครับว่าต้องระวังกับตรงพี่วินนะครับเวลาไปที่พักอย่าไปบอกว่าช่วยพาไปที่พักหน่อยเนาะบอกว่าช่วยไปส่งที่ซอยซิตี้โฮมนะครับแมนชั่นมันหมายความว่าเราได้จองมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพอไปถึงตรงเคาน์เตอร์นะครับ ก็แจ้งเขาบอกว่าอันนี้มาจากที่ช่องลุงหน่อยแนะนํามานะครับเขาจะได้ไม่ไปจ่ายซ้าซ้อนนะครับเขาก็จะได้มอบสุดลด40บาทนี้ให้กับพวกเรานะครับสามารถโทรไปจองได้นะครับก็เบอร์0642745526แล้วก็ถ้าเป็นล n e ID ก็จะเป็นล ne ID 0642745526เหมือนกันนะครับไปที่ลาย ID นะไม่ใช่เบอร์โทรเดี๋ยวจะค้นหาไม่เจอนะครับ ส่วนใครที่ไม่ได้จองไปก่อนนะแล้วจู่ๆพี่บินไปส่งนะครับแล้วมีเขามีการเก็บค่าบริการค่าแนะนําอะไรนะอันนี้เราจะมาขอเป็นส่วนลดไม่ได้นะครับต้องต้องย้ําตรงนี้ไว้นิดหนึ่งที่พักก็อยู่ใกล้กระทรวงแรงงานนะครับนี่ครับจากตึกประกันสังคมเขตพื้นที่3เนาะที่เรามาสอบสัมภาษณ์กันนะครับมันจะอยู่ในบริเวณซอยประชาสงเคราะห์สองนะครับอยู่เส้นนี้นะครับแล้วก็ที่พักจะอยู่ประมาณเดี๋ยวนะผมหาแป๊บหนึ่ง ที่พักจะอยู่ที่ประชาสงเคราะห์สองแยก13นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับซอยซิตี้โฮมนะครับอตอนที่เราจะมากระทรวงแรงงานนะ่ะจะมีพี่วินอยู่ตรงบริเวณข้างหน้านี้นะค่าบริการก็30 40บาทนะครับแล้วแต่ว่าเจอ,อาทางพี่วินคนไหนนะครับ โอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่หาที่พักราคาถูกใกล้กระทรวงแรงงานเนาะเพื่อสอบสัมภาษณ์งานอิสราเอลหรือประเทศอื่นๆใดก็ตามนะคุณมาทุลราที่กระทรวงแรงงานคุณสามารถเข้าที่พักตามที่พักนี้ได้นะครับส่วนเรื่องส่วนลดเนะี่ยทางช่องลุงหน่อยไม่การันตีนะครับว่าในอนาคตเขาจะมีการยกเลิกหรือเปล่าแต่ในช่วงเดือนสิงหากันยายนเนี่ยมีให้แน่นอนนะครับ ก่อนจบคลิปรบกุนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องนุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องนุงหน่อยสวัสดีนะครับ